สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวนะคะอยู่กับดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะสันติสุขมรุงศรีครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นต้องติดตามวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการปลดล็อกเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงปมประเด็น8ปีของท่านนายกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องการประชุมครม.นะฮะมีหลายเรื่องสภาแล้วก็เรื่องนอกสภาค่ะนี่เป็นการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นี่การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้วซึ่งจะตีพิมพ์วันพรุ่งนี้นะค่ะแต่ว่ามีการอัพอยู่ในโลกออนไลน์ก่อนแล้วฮะที่เห็นอยู่เนี่ยคือใส่ชุดแดงเลยนะค่ะเป็นแฮร์รี่พอตตูเหรอฮะแฮร์รี่พอตตูดูหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินอันนี้นางฟ้าแม่ทุนหัวเดี๋ยวฉันจะเสกให้เก้าอี้เธอเนี่ยกลายเป็นฟักทองหลังคืนนี้ค่ะนะในการ์ตูนนี้ชายใส่ชุดแดงคล้ายๆแม่มดเนี่ยเหาะอยู่เลยนะค่ะหลังเที่ยงคืนคืนนี้เก้าอี้ที่เจ้านั่งจะกลายเป็นฟักทองโอ้แล้วก็ร่ายเวทมนต์ผ่านไม้เกียรติสิทธิ์ส่วนคนที่นั่งเก้าอี้อยู่หน้าตาคล้ายๆลุงตู่ติดรอยนะฮะบัญชาคำบินบอกว่าตู่มันคงดูเทพนิยายมากไปโอ้โหนี่อันนี้การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้ว ASTV ผู้จัดการออนไลน์โอ้โหเป็นท้องเรื่องเวทมนต์คาถานะนะก็จะมีไมค์กายสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเป็นพ่อหมดค่ะไมค์กายสิทธิ์มีใครบ้างล่ะเฮอร์ไมโอนี่มันไม่น่าใช่อะนางฟ้าแม่ทุนหัวกับซินเดอเรลล่าไม่ก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะหรือไม่ก็มีแม่มดที่อยากมาเสกได้ค่ะนะแต่ที่แน่ๆก็คือหลังคืนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังเป็นนายกอยู่ค่ะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปั้นวาทกรรมนายกเถื่อนเนี่ยนะมีเจตนาซ่อนเร้นทีนี้เรื่องของการใช้เวทมนต์เนี่ยวันนี้ไปดูเรื่องแปลกๆในม็อบนะฮะค่ะวันนี้มีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมมีทั้งกลุ่มม็อบ3นิ้วเดิมมีคณะร้อมรวมของจตุพรนะแล้วก็มีนี่ฮะมูเตลูมาอีกแล้วอ๋อเนี่ยดูเขาไล่เวทมนต์นะฮะค่ะกำลังปลุกเสกอยู่เลยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเสกมนต์คาถานะฮะแล้วนอกจากนี้พิธีในการถวายเทพยดาตอน 17:20 นะฮะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะนี่ดูนี่ฮะฟึบดูการร่ายมนต์ฮะอุ้ยอุ้ยไอ้ยะอุ้ยอะไรเนี่ยน่ากลัวกว่าแฮร์รี่พอตตูอีกเมื่อกี้นี่คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าหัวก้าวหน้านะค่ะมาอีกแล้วดูเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะทำอธิษฐานก่อนเริ่มพิธีที่เขาประกาศคือวันนี้ลูกๆขอให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสรีภาพพราดรภาพและความเสมอภาครวมไปถึงอนาคตที่ดีและมั่นคงด้วยเทอญแล้วก็ร่ายรำฮะค่ะเนี่ยแล้วมีคนแต่งกายคล้ายพระไปยืนดูด้วยโอ้หัวก้าวหน้านะคะเนี่ยนะดูการร่ายรำนะโอ้มีหลายมุมด้วยให้ดูเนี่ยค่ะหลอนไหมไม่กล้าดูเราลืมไปว่ารายการเราต้องขึ้น
ติดเรทแล้วเลย18บวกแล้วเนี่ย18บวกดูหลอนๆนะฮะสยองขวัญเดี๋ยวลองดูชัดๆนะ คือมีการร่ายรำนะแล้วคนที่แต่งหน้านี่นะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูฮะคนที่แต่งหน้าคือมีหน้ากากมีการใส่หน้ากากนะมีดอกบัวด้วยนะค่ะนะฮะโอ้โหดีพิธีนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูเต็มนี่แล้วในพิธีเนี่ยมีพระเข้าร่วมด้วยนะไม่ใช่แค่ยืนดูนะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนะคนที่แต่งตัวคล้ายพระเนี่ยดูนี่ฮะน่ากลัวอันนี้ต้องขออภัยนะคืนนี้อาจจะนอนข่มตาหลับลำบากนิดนึงเนี่ยน่ากลัวมากนี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะขับไล่นายกรัฐมนตรีคือการบริหารบ้านเมืองในยามวิกฤตนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยฮะดูสินะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดูบุตรหลานด้วยนะฮะตอนนี้ ใครรู้อยู่โอ้โหทีนี้ไปดูสัญญาณสดๆฮะจนถึงนาทีนี้การชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยบริเวณลานคนเมืองแล้วก็จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูสัญญาณสดๆนะครับค่ะนี่เราให้ดูทั้ง2จุดเลยภาพซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นคงคุ้นตากันดีก็คือที่ลานคนเมืองนะฮะจะเป็นกลุ่มหลอมรวมประชาชนโอ้พื้นที่ว่างเยอะนะฝั่งซ้ายมือนะฮะส่วนฝั่งขวามืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขีดเส้นตายไล่เผด็จการก็คือราษฎรเดิมนั่นแหละคณะราษฎร3นิ้วอ่ะนะฮะนี่ด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะวันนี้ฉายหนังประชันกัน2จอ2โรงนะฮะดูว่าวิกไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันท่านผู้ชมก็พิจารณาด้วยสายตาท่านเองเลยเดี๋ยวเราจะเอาภาพมุมสูงมาให้ดูนะฮะว่าที่บอกว่าโอ้โหคนเนี่ย 300,000 กว่านะไม่เห็นด้วยกับการที่พลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่นะแล้วมาลองดูว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงนะด้านซ้ายเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมานะฮะด้านซ้ายนั่นก็คือเวทีกลุ่มล้อมรวมประชาชนที่ลานคนเมืองข้างบนเนี่ยใครฮะเจ๋งดอกจิกหรือเปล่าเห็นมั้ยเห็นเงาก็จำได้แม่นมากเลยนะเจ๋งดอกจิกนะกลุ่มล้อมรวมนะกำลังขึ้นเวทีอยู่ส่วนอีกที่หนึ่งดูเต็มๆทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคณะราษฎรนะฮะ14ขุนพลของราษฎรนะแล้วก็จะมีจริงๆเนี่ยตามกำหนดเนี่ยมีกลุ่มทะลุแก๊สด้วยนะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยกลุ่มนี้จะไปที่ทำเนียบตามการข่าวเชิงลึกนะฮะเขาเรียกกิจกรรมของเขาว่าเดินไล่เหี้ยนะฮะใช้คำนี้เลยแล้วทำแบนเนอร์เลยให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบนะโดยมีเจตนาที่งดงามหรือมีความหยาบคายยังไงบ้างจะได้ทราบนะทะลุแก๊สก็มานะราษฎรเดิมก็มานปช.เดิมก็มาค่ะนะนี่อันนี้เป็นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะส่วนบริเวณทำเนียบรัฐบาลบริเวณทำเนียบรัฐบาลครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเพราะว่าม็อบนี่บอกว่าจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วประกาศเลยว่าหลังเที่ยงคืนคืนนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนเราจะทำการปฏิบัติการนะเจ้าที่เขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางค่ะแล้วก็สถานการณ์บรรยากาศล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการวางแนวกำลังเฝ้าระวังอยู่นะฮะยังไม่มีรายงานความรุนแรงอะไรนะฮะสถานการณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเดี๋ยวถ้ามีภาพล่าสุดสดๆนี่จะได้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวมาที่นี่แล้วยังไงบ้างมีภาพไหมฮะเดี๋ยวจะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือภาพรวมฮะค่ะนะส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ประกาศวันนี้อานนท์แสนน่านนะอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงนะฮะได้มีการให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าดูจากรูปการเคลื่อนไหวคือไก่เห็นเตนงูงูเห็นนมไก่ไงคนเคยทำม็อบก็รู้ทางคนทำม็อบวันนี้อานนท์แสนน่านให้สัมภาษณ์นะว่าคือกลุ่มคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เชียร์รัฐบาลสนับสนุนการทำงานของนายกแล้วก็เคารพศาลไม่เห็นด้วยกับการกดดันศาลกดดันนายกด้วยวิธีการกดหมู่แบบนี้ต้องใช้ความอดทนอดกั้นแล้วตอนนี้ก็อดทนอดกั้นพอสมควรแต่แปลกที่ไอ้กลุ่มคนพวกนี้ไม่ยอมกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วยังไปอ้างว่ามีคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองสนับสนุนจำนวนมากแต่คนเสื้อแดงเนี่ยเปลี่ยน
ข้าสู่หมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มคนเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นกปสจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่ยังอ้างกันอยู่จึงมีคำเตือนนะว่าถ้าหากยังบานปลายต่อไปมีการขนคนมีการจัดตั้งคนมาอีกนะพวกเราก็พร้อมม็อบชนม็อบโอ้มีประกาศเลยค่ะถ้ามันจะบานปลายก็ให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือน22พฤษภาคม57พวกคุณจะเอาแบบนั้นเหรอประกาศเลยนะฮะมีอานนท์แสนนาฏฮะแล้วนี่คือกราฟิกผู้จัดการอินโฟกราฟิกพวกเราก็พร้อมม็อบชนม็อบถ้ามันบานปลายก็ให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนปี57 22พฤษภาค่ะโอ้โหนี่น่าสนใจว่ารูปการนี้ตกลงเนี่ยใครได้ใครเสียค่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้สปปสเข้าตามตรอกออกตามประตูใช้กฎหมายใช่ค่ะไปที่ศาลอาญาเนี่ยฮะวันนี้สปปสนำโดยคุณอานนท์กลิ่นแก้วนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมด้วยแกนนำนะฮะเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีศาลอาญาค่ะคือขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็รุ้งเนี่ยปรากฏตัวในการแถลงข่าวเรียกร้องการชุมนุมเมื่อวันที่21สิงหาคมคุณอานนท์บอกว่ารุ้งเนี่ยทำผิดเงื่อนไขที่ศาลให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นศาลต้องถอนการประกันตัวเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมค่ะเรามายื่นขอถอนประกันตัวนะครับรุ้งปนัสยานะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับรุ้งปนัสยามาหลายคดีสปปส.นะครับตอนนี้รุ้งปนัสยาเนี่ยขอประกันตัวพวกเราก็ไม่ได้คัดค้านพวกเราไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าจะต้องตอบโต้นะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะครับเราก็ทราบเราก็ติดตามว่าเขามีเงื่อนไขนะครับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมีเงื่อนไขของการปล่อยตัวอยู่เราก็ติดตามรุ้งปนัสยาแล้วก็ผู้ต้องหามาตรา112คนอื่นๆอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็เลยมายื่นถอนประกันตัวของรุ้งนะครับนี่นะคะสปปส.วันนี้ก็เข้าตามตรอกออกต่อออกตามประตูแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ้งนะคะแต่ว่าคุณอานนท์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปรวบรวมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้มีแต่รุ้งเท่านั้นที่ศาลเนี่ยเมตตาแล้วก็ให้ประกันตัวแต่ว่ายังคงเคลื่อนไหวที่อาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีชื่อใครปรากฏออกมาอีกบ้างใบปอลูกเกดพรุ่งนี้ลูกเกดนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าพรุ่งนี้แน่ๆก็จะเป็นใบปอใช่ไหมที่มีการได้รับปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้วค่ะนะแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ทีนี้ศาลจะเพิกถอนหรือไม่นี่อีกเรื่องนึงนะแล้วก็วันนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ฉวยเอาสถานการณ์นี้ฮะสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยก็กระโดดขึ้นเข้าร่วมสายธารขับไล่ประยุทธ์ไปด้วยโดยหมอชลน่านวันนี้ให้สัมภาษณ์นะประกาศเลยว่าเที่ยงคืนคืนนี้นะถือว่าเกิน8ปีแล้วหลังจากนี้เป็นนายกเถื่อนแล้ววันพรุ่งนี้สสฝ่ายค้านนัดรวมกันใส่ชุดดำไว้อะไรฮะค่ะเนี่ยมันก็ยังมีเวลาอยู่นะเพราะว่าถ้าดูตามเวลาจริงๆเนี่ยก็จะครบจริงๆก็คือ24นาฬิกาวันนี้ใช่ไหมครับพอเข้าพรุ่งนี้ที่ถือว่าเกิน8ปีมันจะด่วนตัดสินว่ายังไม่ทำอะไรก็คงยังไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ช่วงนี้เช้าอยู่เราก็น่าจะสังเกตการไปช่วงเย็นๆนะครับหวังว่าปฏิหารน่าจะเกิดขึ้นนะหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นส่วนว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะดำเนินการอะไรหรือไม่นะครับต่อกรณีนี้ถ้าท่านนายกยังไม่มีท่าทีใดๆเราก็คงต้องรอนะครับรอให้จนถึงหมดเวลาจริงๆนะครับว่าท่านจะมีการแสดงออกอะไรหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่เราเสนอไปเนี่ยขอให้ท่านยอมรับในหลักนิติธรรมเท่านั้นเองนะครับก็คือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เขียนไว้ก็คือท่านเองเป็นคนตัดสินตามข้อกฎหมายที่เขียนไว้ไม่ควรจะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือพี่น้องประชาชนไปพูดตัดสินนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
โอ้โหผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองค่ะผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเมื่อมีการร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะผู้ถูกร้องควรตัดสินใจโดยไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินคุณหมอชลน่านค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านท่านเอาหลักอะไรมาพูดไปร้องเขาว่าผิดกฎหมายแต่ไม่ให้ดูตัวบทกฎหมายแล้วไม่ให้ศาลตัดสินด้วยค่ะแล้วใครตัดสินล่ะฮะหมอชลน่านเหรอทักษิณเหรอทักษิณที่หนีคดีทุจริตที่ถูกศาลตัดสินกี่คดีแล้วไม่ยอมรับน่ะเหรอคุณหมอชลน่านพูดแบบนี้ไม่ถูกค่ะแล้วพูดที่รัฐสภาสถานที่ซึ่งออกกฎหมายด้วยค่ะแต่วันนี้บอกไม่ต้องไปดูกฎหมายไม่ต้องให้ศาลตัดสินแล้วร่วมออกโรงขย่มไปด้วยนัดใส่ชุดดำอ้างว่าเป็นการไว้อาลัยนายกเถื่อนค่ะถ้ามีคนไปกล่าวหาหมอชลน่านว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเถื่อนล่ะไม่ต้องรอศาลตัดสินได้ไหมได้ไหมครับคือตรรกะพิสดารมากแล้วก็วันนี้หมอชลน่านเนี่ยได้มีการตอบคำถามนักข่าวถ้าหากสุดท้ายศาลตัดสินนะพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นไปก็ต้องเลือกนายกกันใหม่เรื่องของนายกที่พรรคเพื่อไทยล่ะทีนี้นะพรรคเพื่อไทยอยู่ในบัญชีพรรคแล้วนายกคนนอกได้ไหมจะเสนอใครนะไปฟังหมอชลน่านพูดเรื่องนี้ครับถ้าสมมติว่าต้องเลือกนายกใหม่แล้วเพื่อไทยจะเสนอนะอยากสามคนนะครับต้องมีคนอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเราสู้อยู่แล้วแต่เหมือนคุณหญิงเข้าไปอยู่พรรคก็เหลือคนเดียวก็เหลือคนเดียวก็คือจะเสนอก็เอาคนที่เราเสนอชื่อได้ไงแต่ผู้ว่าก็ยังเสนอได้มั้ยได้ถ้าพรรคจะเสนอแต่ว่าเสนอได้ทั้ง3ชื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมหรือเปล่าแค่นั้นเองมีสิทธิ์เสนอได้เพราะมันอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ถ้าต้องเลือกก็คือยังไงก็เสนอเสนอครับเพราะเป็นการสู้แล้วก็เสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษมแล้วนอกบัญชีเราจะเสนอของเราเสนอมาแข่งกับเขานอกบัญชีหมายถึงนอกบัญชีที่ถ้าสมมติว่าสุดท้ายต้องไปเอานอกบัญชีแล้วอนุมัติกันว่าไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะว่าเราจะส่งคนของเราไปสู้ไหมด้วยสถานการณ์อย่างนี้ที่ว่าสู้แล้วเสียสู้แล้วเสียหนึ่งเสียค่ามิติทางการเมืองเราหมายว่าเราไปสนับสนุนกลไกนี้ให้มันเกิดขึ้นกลไกคนนอกกลไกคนนอกซึ่งเราต่อต้านอยู่แล้วสองน้องส่งไปต่อให้ส่งพระอินทร์ไม่ชนะพระอินทร์ก็ไม่ชนะเพราะนั้นเทวดาจะส่งเลยนอกเป็นโอ้เนี่ยลีลานะฮะต่อให้เราส่งเสนอพระอินทร์ไปก็ไม่ชนะเทวดาก็อย่าส่งเลยนะฮะคือเท่ากับว่าหมอชลน่านกำลังเปลือยตัวเองวิธีคิดในการทำงานการเมืองคือเอาประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองเป็นหลักคือแบบนี้คือเอาแต่ได้ไงค่ะต้องเอาชนะอย่างเดียวไงอ้าวเรื่องกฎหมายพอเป็นคดีวิธีตัดสินคือไม่ใช่คู่กรณีตัดสินกันเองก็ต้องให้ศาลท่านตัดสินแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องทำตามที่ตัวเองร้องเลยเพราะฉันจะมีศาลไว้ทำไมล่ะใช่การเลือกนายกตามกลไกรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติก็เหมือนกันพอเลือกนายกก็บอกว่าเราเสนอใครส่งพระอินทร์ไปก็ไม่ชนะเทวดาก็อย่าส่งเลยถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยลาออกจากการเป็นสสไปม็อบค่ะถ้าแน่จริงนะถ้าคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่ารอล็อบบี้กันอีกทีนึงแล้วถ้าคิดว่าชนะเอาเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาทันทีคือเปลือยหมดเลยการเมืองช่วงนี้มันยิ่งเห็นยิ่งเปลือยคนออกมานะฮะริงไซต์การเมืองวันนี้โค้ดสิ่งที่คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยคุณบุญยอดโพสต์แล้วริงไซด์นี่โค้ดว่าเขารอดูความสำเร็จในการทำลายชาติเนี่ยเนื้อความที่คุณบุญยอดโพสต์เนี่ยระบุว่าไม่ต่างจากการชุมนุมก่อนไทยเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนซัมมิตพัทยาตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก20ปีเวียนเจ้าภาพมาครั้งเดียวนะแต่คนคนหนึ่งเห็นรัฐบาลไหนมีผลงานไม่ได้ปลุกระดมยัดเยียดความเกลียดชังและข้อกล่าวหาแบ่งแยกประชาชนให้รัฐบาลบริหารประเทศโดยสงบไม่ได้และเขารอดูความสำเร็จในการทำลายชาติน่าคิดว่าเขาคือใครนี่คือคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะแล้วก็วันนี้โฆษกรัฐบาลรองเลขาธิการนายกนะฮะปฏิบัติหน้าที่โฆษกคุณอนุชาบูรพชัยศรีวันนี้เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีชื่นชมกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะที่ทำกิจกรรมสังคม
ก็คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันในกิจกรรมที่เขาประกาศทำดีให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกองทัพเรืออย่างนี้เป็นต้นทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติเนี่ยไปร่วมกับบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาความรู้อาชีวะไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับกองทัพเรือตั้งศูนย์ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์บรรเทาความเดือดร้อนต่างๆกันนะแล้วถ้าจำกันได้วันก่อนเนี่ยทางท็อปนิวเนี่ยได้เชิญนะกลุ่มอาชีวะแล้วก็ทางกองทัพเรือเนี่ยมาออกรายการที่ท็อปนิวนะฮะนี่ฮะก็คือกิจกรรมนี้แหละฮะทำความดีทำกิจกรรมประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็อาชีวะที่มาเนี่ยคือคุณเต้อาชีวะนี่ในคนนี้ในรายการบางส่วนเนี่ยคุณเต้ได้เอาไปโพสต์ใน Facebook ของตนเองด้วยนะพูดถึงกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะแล้วผมมานั่งดูจากเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ผ่านฟิล์มผ่านการเล่าหรือเปล่าคุณเต้ก็ของผมนี่ก็คือผมได้สัมผัสด้วยตนนี่ก็ไม่นานเราพูดกันตรงๆว่าอายุเรายังน้อยแต่ละสิ่งที่เราได้สัมผัสโดยตรงนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยพระองค์ท่านไม่เคยหยุดในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่เคยหยุดแล้วผมมานั่งดูตามรูปที่ออกมาตามสื่อก็จะมีในหลวงรัชกาลที่10มีพระบรมมหาราชวงศ์ไอ้ราชวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยตามเสด็จไปตลอดทุกที่ถิ่นทุรกันดารผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่เราทำไมถึงทำเพื่ออะไรเพราะอะไรจนเรามานั่งวิเคราะห์ของตัวเราเองว่าเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้เรามีแค่ชีวิตเดียวเหมือนกันทุกคนเราจะทำอะไรให้มันเป็นประวัติศาสตร์ก็คือทำดีทดแทนคุณแผ่นดินนี่แหละโอ้โหเกิดมาแค่ชีวิตเดียวมีชีวิตเดียวเท่ากันใช่เนี่ยๆตอนที่มาออกรายการคุณต้นนะฮะที่นายกเนี่ยชมกลุ่มอาชีวะที่ไปทำงานอันเนี้ยสร้างสรรค์มากนะส่วนด้านหลังนี่ครับนี่คือคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและเป็นของจริงได้รับการยอมรับจริงๆเปรี้ยงปร้างจริงๆเวอร์คลาสของแท้นั่นก็คือลาลิสาหรือลิซ่าค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่มีการนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ของ V Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังในต่างประเทศนะฮะซึ่งขึ้นปกลิซ่าเป็นปกล่าสุดนะเดือนกันยายนเริ่มต้นเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะนี่คือหน้าปกนะฮะ V ตัว V เนี่ยคือชื่อแมกกาซีนเขาค่ะนะฮะแล้วก็ลงทุนเนี่ยยกทีมบินไปเกาหลีใต้เลยนะเพื่อไปถ่ายแบบลิซ่านะฮะนี่อันนี้คือภาพแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยภาพเด็ดๆนะฮะอันนี้เป็นภาพหน้าปกที่ V แมกกาซีนเนี่ยนำไปถ่ายทำนะฮะนี่ในแต่ละภาพบางช่วงบางส่วนเท่านั้นนะฮะนี่แล้วก็ตอนนี้เป็นที่กล่าวขานถึงมากลองนึกภาพดูว่ามีการพูดถึงโมนาลิซาซึ่งเป็นภาพบรรลือโลกระดับโลกค่ะนะตรงไหนที่มีการหยิบยกเข้าไปเปรียบเทียบนะอันนี้ไม่ใช่ลิซาเป็นคนเปรียบเทียบเองนะเป็นทีมบก.ของนิตยสารเนี่ยมีการพูดนะฮะนะโดยถ้าไปดูบนหน้าปกนะเดี๋ยวดูทีละอันนะฮะที่ V Magazine เนี่ยนำเสนอเอาเราไปดูคลิปก่อนคลิปที่เขาโปรโมทแมกกาซีนฉบับนี้นะฮะปูพรมโปรโมทมาก่อนหน้านี้แล้วสังเกตเสียงนะฮะมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยนะค่ะแล้วที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเนี่ยคือเป็นเสียงซาวนะเพื่อที่จะบอกว่ารับฤดูใบไม้ร่วงอ๋อมันเป็นเสียงเหมือนลมไหมคะลมหนาวสายลมแห่งฤดูกาลมาแล้วพร้อมกับความเจิดจรัสของลิซ่านะแล้วถ้าไปดูในเว็บไซต์ V Magazine นะจะเห็นเดี๋ยวเอาแถบคำว่าข่าวเป็นข่าวลงนิดนึงฮะนี่เห็นไหม Music's Mona Lisa
ด้านล่างซ้ายเห็นไหมใครเห็นแล้วค่ะเขาเล่นคำไงโมนาลิซานั่นคือภาพบรรลือโลกยิ้มบรรลือโลกค่ะแต่ลิซ่าเนี่ยคือไม่ใช่วงการศิลปะวาดรูปแต่คือนักร้องมิวสิกส์โมนาลิซาโอ้โหนี่คือนิตยสาร V Magazine เนี่ยยกย่องลิซ่ามากค่ะเห็นไหมฮะนี่คือสื่อต่างประเทศที่ยกย่องคนไทยที่ประสบความสำเร็จอยู่ในวงของเกาหลีมีอยู่4คนแต่เขาโฟกัสมาที่ลิซ่าเนี่ยแล้วก็หน้าปกแล้วก็ภาพแฟชั่นเซ็ตต่างๆอันนี้เขาเปิดจองเปิดขายกันอยู่ตอนนี้ะนะนี่คือความสำเร็จเป็นปีของลิซ่าจริงๆปีนี้นะคือถ้ากราฟชีวิตเธอเป็นรูปตัว V ตอนนี้นะ V ตอนนี้ของเธอคือหางตัว V จะขึ้นไปถึงจุดไหนยังไม่ทราบคือยาวไปเรื่อยๆขึ้นยาวไปเรื่อยๆเลยนะลิซ่าลลิสานะจากเด็กคนไทยไปฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเอามาฝากกันก่อนจะกลับไปที่ม็อบอีกไปมูเตลูกันต่อกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่หัวก้าวหน้าบ้านเราเดี๋ยวไปมูเตลูกันต่อนะแล้วก็ประเด็นการเมืองวันนี้พลาดไม่ได้รวมถึงเรื่องดีลใหญ่ในวงการธุรกิจเดี๋ยววันนี้มีประเด็นที่ต้องเอ่ยถึงเพราะมีผลประโยชน์สาธารณะเข้าไปเกี่ยวข้องพักคู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า